ขณะที่ท่านผู้ชมบางพื้นที่อาจจะต้องยอมรับถึงแม้ทุกปีหรือหลายปีมักจะใช้วันพืชมงคลทำพิธีแล้วก็เริ่มวันเอาเมล็ดพันธุ์ข้าวมาหว่านแต่บางพื้นที่ปีนี้แล้งจริงๆภาพที่เห็นเนี่ยอยู่ในตำบลน้ำซึมเมืองอุทัยธานีประสบภัยแล้งอย่างรุนแรงคุณจำรูนเก่งธัญกรรมอายุ69ปีคุณป้าจำรูนนา8ไร่ที่บ้านทุ่งไอหุปกติแล้วจะถือเลือกวันพืชมงคลตอนเช้าตรู่เอาดอกไม้ธูปเทียนมาขอขมาพระแม่โพศพแล้วก็จะนำเมล็ดพันธุ์ข้าวมาหว่านตามความเชื่อเป็นประเพณีสืบต่อมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายว่าวันพืชมงคลเป็นวันเริ่มต้นฤกษ์ดีสำหรับการเพาะปลูกทำนารอบแรกแต่ปีนี้ไม่ได้เตรียมมาไว้เพราะอะไรเพราะสถานการณ์ตอนนี้แล้งนาเนี่ยรกร้างว่างเปล่าอย่าว่าแต่จะปลูกข้าววัชพืชหรือหญ้าขึ้นมาก็แห้งตายมาที่สุดนี่ฮะกูจะงบประมาณไปแล้วอะทั้งหมดเนี่ย 50,000 แล้วไม่มีน้ำข้าวเลยจึงหยุดทำไปก่อนข้าวเดือนนี้ทำได้ประมาณครึ่งเดือนแล้วทุกปีอะเราถือเลิกไหมว่าวันพืชมงคลเนี่ยต้องเร่งปลูกกับปกติครับใช่ปกติวันพืชมงคลเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องลงเมล็ดของทุกปีเอาเลิกใช่ไหมเอาเลิกแต่ปีนี้ยังไงฮะทำไม่ได้ปีนี้ทำไม่ได้นั่นแหละฮะอันนี้ก็แปลว่าสภาพภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงไปจริงๆและทางการน่าจะต้องเข้าไปช่วยดูแลนี่แล้งจริงๆอ่ะหวาน